Operator. That can can that a pretty technical job. are you really be pretty job you to up it สวัสดีผพ้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม g e n s h i n Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์การสรุปข้อมูลจาก Live p a s s 4.3กุหลาบและสัตรานะครับหรือก็คือ Lost and Musket นะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลย เรื่องที่1กาชาตรงส่วนของกาชาในแพทดีนั้น,นจะมีการประกาศตัวใหม่เข้ามาด้วยกัน2คนนะครับโดย1คนจะเข้าในครึ่งแรกก็คือนาเวียนะเป็นตัวละคร5ดาวหินดาบใหญ่นะครับซึ่งเข้ามาพร้อมๆก,กันกับข้างของตัวอายากาศนะส่วนครึ่งหลังเนี่ยหดาวที่ดีลันก็จะเป็นข้างของโยอิบิยะกับไลเดนโดยจะมี4ดาวตัวใหม่เป็นเชฟยูสนะครับก็จะเป็นน้องหอกไฟเนาะทีนี้ ต้องส่วนของข้อมูลตัวละครน,นาเวียกับเชยุบเนี่ยทางผู้พัฒณาก็ได้ประกาศมาเช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังขาด,ขาดห,หายอยู่นะยังไงก็ตามอาจจะต้องรอเขาประกาศเพิ่มนะครับซึ่งในเคสของตัวนาเวียเองเนี่ยหลักๆเลยคือเขาเป็นตรงส่วนของตัวละครดาบใหญ่ธาตุห,หินนะโดยที่สกิลหลักเนี่ยมันจะเล่นกับเมคานิกเรื่องของการตกผลึกนะครับก่อนอื่นเริ่มจากสกิล E ก่อนสกิล E กเนี่ยมีความสามารถก็คือหากว่าเกิดปฏิกิยาการตกผลึกนะ ตัวนาเวียเนี่ยจะมีการเก็บสแต็ขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆกับกระสุนปืนเนาะซึ่งผมลองกอดูแล้วกระสุนปืนนี้เนี่ยน่าจะเก็บได้ประมาณ6ขั้นนะครับเพราะว่าวันเราเก็บ3ามขั้นเสร็จปุ๊บมันจะเต็มสล็อตของเขาใช่ไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอมันผ่านไประยเวลาไปถ้ามันเกิดปฏิกิยาการตกผลึกเนี่ยครับสแต็ตมันจะมีการเพิ่มขึ้นมาซ้อนนะสังเกตนะมันเหมือนมีหลอดเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ในกรณีเนี่ยหากเราทําการกดใช้ จะทาการยิงตรงส่วนของดาเมจธาตุหินออกไปซึ่งในพานนี้เนี่ยมันจะมีการคอนซูมสเตตที่เราเก็บมาด้วยนะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่บอกสเกลดาเมจว่าเท่าไหร่ทนะั้งนี้ในกรณีหากว่ามีปฏิกิยาตกผลึกเนี่ยมาอยู่นสนามนะครับถ้ากดสกิล E ไปมันจะดูดเข้ามาด้วยนะส่วนของสกิล Q จะเป็นการเรียกปืนใหญ่ออกมายิงสนับสนุนเป็นดาเมจหินนะซึ่งทุกครั้งที่โดนเนี่ยเราจะได้สเตตจากสกิล E ด้วยนะครับ ก็จะเอาไว้คอมโบกันแต่เ่าที่เห็นเหมือนจะมีคูดาวในการได้สเตตสกิล E อยู่นะครับไม่มั่นใจว่ากี่วินาทีแต่ก็ประมาณประมาณสัก2นะทั้งนี้นาเวียเนี่ยจะมีพลังปสมภูมิประเภทสสารนะโดยอยู่ที่สกิล E อพาสซีฟสำหรับส่วนที่เขาประกาศมาจะมีด้วยกัน2อันนะ1ก็คือเวลาเราใช้สกิลเ e เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเคลือบดาบด้วยธาตุหินนะครับแล้วก็เสริมดาเมจทําให้ตีเป็นธาตุหิน2ก็คือ กรนีหากว่าเราทำการส่งสำรวจของฟอนเทนอยู่ที่20ชั่วโมงถ้าสมมุติมันครบเนี่ยเราจะได้โบนัสรางวัลด้วยก็ถ้าอิงตามตัวเดิมๆจะอยู่ที่20%นะครับไปกันต่อที่ฝั่งของตัวเชฟยูสนะครับเชฟยูสเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟ4ีดาวถือหอกนะโดยที่เมคคนิกหลักๆเนี่ยเขาจะมีการเล่นกับฝั่งของโอเวอร์โหลดในพ์ทของสกิลเขาเนี่ยจะมีความสามารถก็คือ กรณีหากเรากดสกิล E ออกไปเนี่ยมันจะเป็นการยิงพาร์ทของตัวมัสเก็ตนะครับยิงปืนออกไปนะแต่ว่าวิธีการกดเล่นเนี่ยมันมีอยู่2แบบ1ก็คือกดแตะถ้ากดแตะธรรมดาเลยเนี่ยครับมันจะเป็นการยิงไฟออกไปพร้อมกับฟืน้นฟู HP อย่างต่อเนื่องนะซึ่งรู้จากอาการแล้วน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสนามนะครับก็คาดว่าอาจจะสเกลตาม HP ของเชฟยูทส่วนในกรณีหากเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการเลง็งศัตรูในระยะนะ กรณีหากเราทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับโอเวอร์โหลดเนี่ยเราจะได้สเตตขึ้นข้างซ้ายบนซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเวลาเรายิงอน่ยครับสกิล E กดางยิงออกไปนะเขาจะทําการคอนซูมสเตตตัวนี้ทําให้การโจมตีของสกิล E เนี่ยครับมันถูกเสริมพลังส่วนของพลังปฐมภูมิเนี่ยมีการระบุมานะครับมันมีช็อตหนึ่งที่ในตรงส่วนของ PV ออกมาว่าเฮ้ย <c oughs> เขามีพลังปฐมภูมิมิจฉาสารซึ่งขึ้นอยู่กับสกิล E นะครับ <c oughs> ในพาร์ทของอัลติเมทจะเป็นการยิงศัตรูด้วยกระสุนนะ ซึ่งจะเป็น Aoe นะครับกระสุนตัวนี้เนี่ยขั้นแรกก่อนก็คือเวลายิงออกไปเสร็จปุ๊บถ้ามันโดนมอนมันจะเกิดระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งก่อนเสร็จจะมีลูกระเบิดคล้ายกระเบิด้องคีอะครับที่เป็นลูกเล็กๆก,ก,กระจายออกไปยังข้างนะแล้วก็ระเบิดอีกทีหนึ่งแพสซีฟช่วยลดสตามินาจากการวิ่งถ้ายิงตามของเดิมเนี่ยก็จะประมาณอยู่ที่20%นะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะที่เขาประกาศแพสิฟอันที่2เนี่ยจะมีความสามารถก็คือกรณีหากว่าเราทําทีมเฉพาะตัวเป็นไฟกับไฟฟ้าถ้าสมมติเราทําปฏิกิยาโอเวอร์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะทําให้เกิดการลดต้านทานไฟฟ้าแล้วก็ไฟนะครับเป็นต่อที่ข้างของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับสําหรับเนื้อเรื่องในครั้งนี้เท่าที่ประกาศมานะก็จะเป็นเนื้อเรื่องฝั่งต่อของตัวเมืองน้ํา โดยจะมีเควสหลักของนาเวียเข้านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะเข้ามาก็คือเควสจากข้างของตัวกิจกรรมนะโดยในเรื่องหลักเนี่ยเหมือนว่าฝั่งของตัวฟอนเทนจะมีการถ่ายหนังซึ่งแกนนำนะครับก็จะเป็นข้างของฟูลิน่าโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยจะมีคนจากอินาซึมะเข้ามาหลักๆเลยที่เขียนใน P ีีจะมีโยอิมิยะอายกะอายโตแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างชิโอลินะครับซึ่งยังไม่ได้เข้าในตรงส่วนของแพทนี้เป็นกันต่อกับเรื่องที่ามนะครับ ในข้างของกิจกรรมกิจกรรมที่ประกาศมาอย่างแน่นอนแล้วจะมีด้วยกัน5ตัวนะแต่ผมคิดว่าจริงๆมันควรจะมีอย่างน้อย6กก็คือกิจกรรมหลักนะครับเป็นพาร์ทของตัวกิจกรรมถ่ายหนังซึ่งมีในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายหนังของตัวฟอนเทนนี่แหละโดยที่มันจะมีมินิเกมแยกย่อยข้างในประมาณ4อันทําการส่องมอนด้วยปืนตีมอนดันจักัดเวลามินิเกมต้อนบอลแล้วก็ถ่ายภาพทําหนังนะครับ อันที่2กิจกรรมตีด้วงลีลันของอิโต้ซึ่งกิจนี้เนี่ยมันมีการหินนะครับละเอียดเพิ่มเติมมาว่าเหมือนงวดน,นี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ร้านอาหารของตูรี่เย่นะครับไม่มั่นใจว่าแกไปทําอะไร 3. กิจกรรมทามินิเกมแจก,กสัตว์เลี้ยงนะครับเขาจะแจกเป็นตรส่วนของลูกแก้วซีรีแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปทาภารกิจให้ครบนะครับเพื่อที่จะทําการแลกเหรียญเอามาซื้อตรงส่วนของพวกซีรีเหล่านี้ซึ่งก็มีด้วยกันหลากหลายสีมากเลยนะครับกิจที่4ี่ กิจท้าทายโดเมนทดลองตัวนะครั้งนี้ก็ยังอยู่กับการท้าทายทดลองตัวอยู่นะครับโดยที่จะใช้ระบบเส้นเชื่อมเหมือนสมัยก่อนนะก็ตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยครับอาจจะมีช่องหนึ่งหรือ2ช่องที่เราสามารถที่จะใช้ซ้าได้นะโดยหลักๆที่เขาประกาศมาก็จะมีการท้าทายทั้งหมดด้วยกัน2รอบนะต่อหนึ่งด่านกิจที่5นะครับกิจรีเบนแจกไอเทมก็กลับมาอีกครั้งกับตรงส่วนของคุลุลีเบนขาประจํานะ ที่าจะมาสปอยตรงส่วนของในเรื่องเมืองถัดไปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะอันที่6นี่ผมผิดไม่ก่อนว่าจร,จริงๆยังไม่ประกาศมาแต่ปกติแล้วเนี่ยทาง g e n ชิ i s Impact จะมีการใส่กิจประเภทคูณ2มานะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเป็นข้างของตัวเลไลโอเวอร์โฟลหรือก็คือเลไล,ล,ลคูณ2ใช่ไหมงวดนี้ถ้าตามหลักเนี่ยอาจจะเป็นตรงส่วนของสมุดนะครับเพราะธรรมดาจะเข้าสลับสลับกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับในภาคของชีวิตจริงเนี่ย มันจะมีการจัดกิจคอลแลบเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมขออนุญาตยืดเฉพาะของ Global นะครับอ่ะอันที่หนึ่งนะครับตรงพาร์ทของ Global เนี่ยจะมีการจัดแข่งขันทีซี City, การแสดงคอนเสิร์ตเกนชินแล้วก็มีกิจคอลแลบกับพิพิธภัณฑ์นะครับของข้างปู่จงไป็กันต่อกับรุ่นที่4ระบบและของอัปเดตนะครับในพาร์ทอันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เยอะมากๆ เรียกได้ว่าแพดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแพดสําหรับในการแก้ไขระบบคุณภาพชีวิตนะครับจริงๆแล้วมันจะแบ่งด้วยกัน5-6ถึงหหัวข้อนะครับแต่ว่าผมจะเสริมให้นะเพราะว่าก่อนนันเนี้ยมันมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาเข้ามาด้วยนะครับคสอันที่1เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบอาร์ f ิแฟกนะหลักๆก็คือเราจะมีการอัปเดตตรงส่วนของแฟกใหม่เข้ามา2ชุด2เพิ่มระบบเกี่ยวกับอาร์ f ิแฟกมันจะเป็นระบบที่ใช้สําหรับในการเซิร์ชค,ค้นหานะครับ แล้วก็ดูพาร์ทของอ์ติแฟกที่คนส่วนใหญ่ใช้เฉพาะตัวนั้นบวกกับล็อกเล่งด่วนนะ 3. ระบบอัปเกรดโดยที่ปรับเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟกหรือว่าตัวละครและอาวุธนะซึ่งในเคสนี้เนี่ยจริงๆมันมีการประกาศมาก,ก่อนอันนี้แล้วว่าเขาจะเพิ่มช่องในการที่เราแบบใส่ตรงส่วนของพวกแฟกหรือว่าพวกอาวุธของอัปเกรดต่างๆเนี่ยครับเข้าไปให้มากขึ้นบวกกับว่าทําระบบทําให้เวลาเรากดเนี่ยครับ เราสามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยเราจะเอาถึงเลเวลไหนนะตรงนี้ก็กดได้เลยนะครับก็ทํามาแทบจะทั้งหมดเลยนะ 4. ทําการแยกตรงส่วนของเควสชาซึมกับเควสเทพเจ้านะครับตามธรรมดาแล้วเนี่ยเมืองชาซึมนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเราจะต้องไปทําการปลดตรงส่วนของเจดสาก่อนเนาะซึ่งเป็นเควสในการปลดสถานที่แต่ครั้งนี้เนี่ยเคสของตัวเควสเทพเจ้าเนี่ยเขาจะมีจุดว์ปให้เรา1อันเลยนะก็คือสามารถลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเฮ้ย เราจะสามารถสำรวจข้างล่างต่อได้หรือเปล่านะอันนี้จะต้องรอดูทีหนึ่ง 5. ปรับจุดเกิดโดเมนให้เกิดใกล้กุญแจแดงนะครับก็ตรงส่วนอันนี้เนี่ยมันจะมีการปรับจุดเกิดโดยที่เวลาเราเนี่ยทำการรีโดเมนนะทำการลงใหม่ครั้งเนี่ยเขาจะให้เราไปเกิดได้ใกล้กุญแจและจะทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องไปวิ่งตั้งแต่ต้นดันใหม่ 6. ปรับระบบการกดลับเกือบทั้งหมดในเกมนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันมีการปรับปรุงยูเข้ามาใหม่ โดยที่เขาจะเพิ่มปุ่มกดรับทั้งหมดขึ้นมานะครับซึ่งในเคสของตัวที่พิเศษหน่อยก็จะเป็นการกดรับของตัวส่งสำรวจนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มปุ่มที่เราสามารถส่งสำรวจซ้ําอีกครั้งทั้งหมดเหมือนเดิมได้นะครับเข้ามาก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันที่7จะมีการเพิ่มการน,น้าชารูปแบบของฟอนเทนเข้ามาก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อกันได้ในพาร์ทของทับบี้เลยนะ โดยที่เท่าที่เหตุเกินนะครับจะใช้อยู่ที่1,000 c u r r เคอรถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะครับเรี c เคอร์เ y นั่นแหละแล้วก็เป็นต่อนะครับกับพาร์ทของเกมกล7อัจฉริยะนะซึ่งเกมกลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะท้าทาย NVC ในฟอนเทนได้แล้วนะครับในแผงหน้าไม่มั่นใจว่าจะมีใครบ้างแต่ว่าก็แน่ๆนะครับมีน้องมโลซีเนาะ แล้วก็แผทหน้าเนี่ยครับจะมีการเพิ่มการ์ดเข้ามาจํานวนมากซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวละครปกติ6แล้วก็ที่ประกาศมาจะมีพาร์ทของตัวมอนสเตอร์ที่เราสามารถเข้าไปท้าทายนะก็จะเป็นบอสอยู่กับปรินซ์ในร้านนะฮะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยเขาประกาศชื่อยังไม่ครบแล้วก็ประกาศการ์ดที่เข้ายังไม่หมดนะคาดว่าน่าจะมีการ์ดพวกที่เป็นแอคชั่นต่างๆเข้ามาด้วยนะครับโดยส่วนที่ประกาศมาเนี่ยครับก็จะมีเลาเย่หลาน ลินนี่ลินเน็ตออไฮท่มนะครับในพาร์ทของตัวละครเพเวลเนาะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นชุดบอสก็จะมีเอเลมที่เป็นอัญเชิญนกนะครับนกสายฟ้าดดวลินอซาดาฮาแล้วก็ซิกนอล่าแต่ว่าคิดว่าคงจะมีอีกนะครับเราอาจจะต้องรอเขาประกาศเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพื่อที่จะเช็คชัวร์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันกี่ใบกันแน่เนาะอย่างไรตามนะผมก็จะทำการทิ้งโค้ดไลฟ์ของ p พซิูสาวให้ด้วยนะครับ พร้อมทั้งทีเซอร์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สคว b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล,ล่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ Camera operator that can be a pretty technical job are you really up to it But no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Ten positions, everyone. <laughs> nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander in chief, executive director, and boss of Spina Zero <laughs> Oh, Breen is really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your positions. Camera ready. Get the clobber board. Actors to your positions. Lights. Camera. Action. <laughs> enough, villain. Pay for the death of our mother. <laughs> You're just as naive as her. Did you really think two muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. Uh, you mean? Did you really think you'd get away? Chevras. You can keep your mora, and you can go to hell. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. <laughs>